มาต่อกันที่อีกคนหนึ่งไม่อัปเดตความคืบหน้าก็ไม่ได้นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปร้องมาตรา157ที่ปปช.และเห็นบอกว่าเร็วๆนี้อาจจะดำเนินคดีไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางด้วยนะครับแต่วันนี้นายกไม่ได้ออกมาพูดเป็นรอบที่2นะครับคนที่ออกมาชี้แจงให้ก็คือคุณพิชิตชื่นบานนะครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนะครับว่าวันนี้ต้องให้กำลังใจนายกเพราะได้รับการบอกกล่าวมาหลายทางว่าให้ตนเนี่ยมาให้กำลังใจในเวลานี้ในให้ท่านเนี่ยมีสมาธิในการทำงานในส่วนของตนนั้นนายกก็มอบหมายให้ทำงานอยู่แล้วมีความสุขไม่อยากจะคิดอะไรตรงนี้เพราะเป็นคนทำงานอยู่ตรงไหนได้หมดและขอให้เกียรติแล้วก็ให้กำลังใจกับรัฐมนตรีทุกคนที่ยังทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องนี้ท่านเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินท่านไม่มีเวลาคิดหรอกที่จะไปกลั่นแกล้งใครส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกจะต้องกังวลหรือเปล่านายพิชิตก็บอกว่าตอบแทนไม่ได้แต่ส่วนตัวมองว่าเหตุมันมาจากไหนก็อยู่ตรงนั้นเมื่อถามนะครับว่าจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อไปชี้แจงกับปปช.ด้วยหรือไม่คุณพิชิตก็บอกนะครับว่าให้เป็นหน้าที่ของปปช.เราไม่ไปก้าวล่วงนายกรัฐมนตรีบริสุทธิ์อยู่แล้วครับคือผมให้กำลังใจเรื่องงานเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจการทำงานของท่านที่เรื่องการกล่าวหาการอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับก็ผมให้กำลังใจในส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเป็นข่าวนะก็ไม่มีอะไรจริงๆท่านเป็นหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินท่านไม่มีเวลาที่ไปนั่งคิดกันแกล้งใครผมคงไม่ตอบแทนท่านนายกไม่ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็อย่างที่บอกเหตุมันมาจากไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมว่ากระบวนการของปปช.เนี่ยให้เขาไปพิจารณากันดีกว่าไม่ก้าวล่วงท่านนายกท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคดีอาญาเนี่ยมันคือต้องเป็นเรื่องแกล้งมันไม่มีเหตุผลและแรงจูงใจอะไรที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปแกล้งใครจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอะไรก็เป็นสิทธิ์นะครับเพราะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทุกคนก็ใช้สิทธิ์ได้เราต้องดูพฤติกรรมหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนายพิชิตย้ำนะครับว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเพราะสุภาษิตกฎหมายบอกว่าไปศาลก็ไปด้วยความสุจริตและเชื่อว่านายกก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ครับอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับเราคิดเรื่องสุภาษิตกฎหมายบอกว่าไปศาลก็ไปด้วยความสุจริตนะครับผมว่าท่านนายกท่านยังไม่คิดเรื่องนี้แล้วครับท่านคิดเรื่องทำยังไงจะให้ประเทศชาติการผ่านประเทศชาติเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็สามารถทำตามนโยบายที่ท่านที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภามากกว่านะครับท่านถึงบอกว่าทุกอย่างวัดกันที่วัคซีนการทำงานไง ผมว่าท่านนายกท่านไม่หนักใจหรอกเพราะท่านไม่ได้คิดแกล้งใครเราเคารพนะครับเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราต้องเคารพทุกฝ่ายแต่ทุกอย่างมันก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าที่จะมากล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือไม่ผมคงตอบแทนท่านรองสุรเชษฐ์ไม่ได้หรอกครับร้องด่าเลยค่ะให้ท่านตอบเองดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปเข้าใจนะครับว่าวันพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวอีกระรอกหนึ่งเจ้าตัวบอกแล้วครับว่างานนี้มีหลาย EP แล้วก็ว่างงานอยู่ด้วยนะครับเพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการตำรวจบอกไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าตั้งรับให้ทันก็แล้วกันนะครับ